ัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะเรียนเรื่องของไหลกันนะคะของไหลที่เราจะศึกษาได้แก่ของเหลวและแก๊สซึ่งมีรูปร่างเปลี่ยนตามภาชนะที่บรรจุในชีวิตประจำวันของเราเราต้องเกี่ยวข้องกับของไหลอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าเราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันไปจนถึงการคมนาคมสัญจรทางน้ำหรือการรดน้ำต้นไม้เวลารดน้ำต้นไม้นักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเมื่อเอานิ้วปิดปลายด้านที่น้ำไหลจึงทำให้น้ำพุ่งได้ไกลขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนที่ของไหลในความเป็นจริงนั้นมีความซับซ้อนในระดับนี้เราจะศึกษาของไหลซึ่งมีสมบัติภายใต้สมมติฐานเบื้องต้นที่ว่าของไหลอุดมคติซึ่งมีสมบัติดังนี้นะคะข้อ1ของไหลนั้นมีการไหลอย่างสม่ำเสมอกล่าวคือความเร็วของอนุภาคที่ผ่านตำแหน่ง1-1จะมีค่าคงตัวข้อ2ของไหลนั้นมีการไหลโดยไม่หมุนนั่นก็คืออนุภาคของของไหลจะไม่มีการหมุนวนข้อ3ของไหลนั้นไม่มีความหนืดนั่นก็คือไม่มีแรงต้านภายในเนื้อของของไหลและข้อ4ของไหลนั้นไม่สามารถอัดได้นั่นก็คือของไหลมีความหนาแน่นคงตัวนั่นเองค่ะจากวิดิทัศน์นักเรียนจะเห็นว่าควันที่ออกจากปลายทูบมีการไหลอย่างสม่ำเสมอในช่วงแรกและจะไหลแบบหมุนวนในช่วงปลายซึ่งเป็นการไหลที่เราพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะของไหลที่มีการไหลอย่างสม่ำเสมออนุภาคของไหลที่แต่ละตำแหน่งบนพื้นที่หน้าตัดจะมีเส้นทางการเคลื่อนที่ของแต่ละอนุภาคนั้นๆที่เรียกว่าเส้นกระแสหรือสตรีมไลน์โดยความเร็วอนุภาคที่ตำแหน่งต่างๆมีค่าไม่เท่ากันโดยมีทิศในแนวเส้นสัมผัสณตำแหน่งนั้นๆเส้นกระแสของอนุภาคแต่ละตัวจะไม่ตัดกันเราสามารถเปรียบเส้นกระแสนี้กับการเดินของมดที่เดินต่อกันเป็นทางยาวที่แต่ละตำแหน่งบนทางเดินเช่นบนเนินมดแต่ละตัวที่เดินผ่านตำแหน่ง1-1บนเนินจะเดินด้วยความเร็วที่มีขนาดและทิศทางเดียวกันโดยเส้นทางเดินเหล่านี้จะไม่ตัดกันด้วยค่ะเมื่อให้ของไหลไหลผ่านท่อปริมาตรของไหลที่ผ่านท่อใน1หน่วยเวลาจะนิยามว่าเป็นอัตราการไหลโดยมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพิจารณาท่อทรงกระบอกพื้นที่หน้าตัด A ในช่วงเวลาเดลต้า T ปริมาตรของไหล V ใหญ่ที่ไหลผ่านท่อก็คือปริมาตรของไหลที่อยู่ในช่วงความยาว V เล็กคูณเดลต้า T เมื่อ V เล็กคืออัตราเร็วของของไหลที่ไหลผ่านท่อดังนั้น V ใหญ่จะมีค่าเท่ากับa คูณ v เล็กคูณเดลต้า t เมื่อ v ใหญ่คือปริมาตรของไหลที่ไหลผ่านท่อในช่วงเวลาเดลต้า t a คือพื้นที่หน้าตัดของท่อและ v เล็กคืออัตราเร็วของของไหลที่ไหลผ่านท่อถ้าให้ q คืออัตราการไหลจะได้ว่า q เท่ากับปริมาตร v ใหญ่หารด้วยเดลต้า t ซึ่งเท่ากับ a คูณ v เล็กคูณเดลต้า t หารด้วยเดลต้า tเดลต้า t จะตัดกันไปเหลือ a คูณ v นั่นก็คืออัตราการไหล q จะมีค่าเท่ากับผลคูณระหว่างพื้นที่หน้าตัดของท่อ a กับอัตราเร็วของของไหลที่ไหลผ่านท่อ v เล็กค่ะคำถามนะคะนักเรียนคิดว่าน้ำที่ไหลผ่านท่อที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดไม่สม่ำเสมออัตราเร็วจะเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่หน้าตัดของท่อหรือไม่อย่างไรพิจารณาท่อซึ่งมีพื้นที่หน้าตัดไม่สม่ำเสมอดังรูปปลายด้านซ้ายมีพื้นที่หน้าตัด A1 และอัตราเร็วของไหลที่ไหลผ่านมีค่า V1 ส่วนปลายด้านขวามีพื้นที่หน้าตัด A2 และอัตราเร็วเป็น V2 เนื่องจากของไหลไม่ได้สร้างขึ้นใหม่ในท่อและถ้าท่อไม่รั่วในช่วงเวลาเท่าๆกันปริมาตรของไหลที่ไหลเข้าท่อด้านซ้ายจะเท่ากับปริมาตรของไหลที่ออกจากปลายท่อด้านขวา
นั่นคืออัตราการไหลมีค่าคงตัวให้นักเรียนสังเกตบริเวณที่แรงเงาทางด้านซ้ายและด้านขวาของท่อนะคะดังนั้นเราจะได้ว่าอัตราการไหลเข้าทางด้านซ้ายมีค่าเท่ากับอัตราการไหลออกทางด้านขวาหรือ Q1 เท่ากับ Q2 ก็คือ A1 V1 เท่ากับ A2 V2 ซึ่งก็คือสมการความต่อเนื่องตอนนี้นักเรียนคงตอบข้อสงสัยที่ว่าเวลาลดน้ำต้นไม้ทำไมเมื่อเราเอานิ้วปิดปลายด้านที่น้ำออกจึงทำให้น้ำพุ่งได้ไกลขึ้นได้แล้วนะคะครูมีชุดสาธิตง่ายๆให้นักเรียนดูนะคะเป็นทรงกระบอกใสที่เจาะรูที่ด้านล่างแล้วบรรจุน้ำใส่สีเอาไว้นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อครูเปิดรูที่ด้านล่างให้นักเรียนสังเกตการลดระดับของน้ำที่ผิวกับอัตราเร็วของน้ำที่ไหลออกมานะคะนักเรียนจะเห็นว่าน้ำที่ผิวลดระดับช้ามากเทียบกับอัตราเร็วของน้ำที่ไหลออกจากรูด้านล่างนั่นคือน้ำที่ผิวมีอัตราเร็วต่ำกว่าน้ำที่ออกจากรูนั่นเองทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่หน้าตัดของทรงกระบอกมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่หน้าตัดของรูมากซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยสมการความต่อเนื่อง A1 V1 เท่ากับ A2 V2 เมื่อ A1 คือพื้นที่หน้าตัดทรงกระบอกA2 คือพื้นที่หน้าตัดของรู V1 คืออัตราเร็วของระดับน้ำที่ลดลงและ V2 คืออัตราเร็วของน้ำที่ออกจากรูครูมีแบบทดสอบนะคะให้นักเรียนลองทำข้อ 1. น้ำไหลในท่อขนาดไม่สม่ำเสมอด้วยอัตราเร็ว 2.1 เมตรต่อวินาทีในท่อที่มีพื้นที่หน้าตัด A1 เท่ากับ10คูณ10กำลังลบ3ตารางเมตรไปสู่ท่อที่มีพื้นที่หน้าตัด A2 เท่ากับ3คูณ10กำลังลบ3ตารางเมตรอัตราเร็วของน้ำในท่อเล็กมีค่าเท่าไหร่คะข้อ 2 นะคะถ้ารัศมีของท่อลดลง3เท่าอัตราเร็วของน้ำที่ไหลผ่านท่อเล็กจะมีค่าเป็นเท่าไรเมื่อเทียบกับอัตราเร็วของน้ำที่ไหลผ่านท่อใหญ่คะจากวิดิทัศน์นักเรียนตอบได้ไหมคะว่าแม่น้ำบริเวณใดมีความลึกที่สุดจากที่กล่าวมาทั้งหมดนักเรียนจะเห็นว่าสำหรับของไหลอุดมคติที่ไหลผ่านท่อขนาดไม่สม่ำเสมอเมื่อไหลผ่านท่อซึ่งมีพื้นที่หน้าตัดขนาดเล็กจะมีอัตราเร็วสูงกว่าขนาดที่ไหลผ่านพื้นที่หน้าตัดขนาดใหญ่ซึ่งก็คือสมการความต่อเนื่อง A1 V1 เท่ากับ A2 V2จากวิดิทัศน์นักเรียนจะเห็นว่าลำน้ำ A ไหลแยกออกเป็นลำน้ำ B และ C ถ้าให้ลำน้ำทั้ง3สายมีความลึกเท่ากันลำน้ำ A กว้าง3เมตรมีอัตราเร็วในการไหล2เมตรต่อวินาทีลำน้ำ B กว้าง2เมตรและลำน้ำ C กว้าง1เมตรถ้าอัตราการไหลในลำน้ำ B และ C เท่ากันให้นักเรียนหาอัตราเร็วของน้ำในลำน้ำ B และ C ค่ะ